ข่าวมินายเที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่3มีนาคม2566โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงคืนวันนี้กันนะครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงคืนวันนี้ห้างแข้งยุ้ย3ปีมาโน่เซอร์ไพรส์ขึ้นทีมชาติไทยชุดใหญ่ในขณะนี้โดยทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดอายุ23ปีภายใต้การนำทัพของโค้ชประอิสระศรีธโรทำการประกาศรายชื่อ23แข้งสุดท้ายทีมชาติไทยชุดลุยศึกโดฮาคัพ2023ออกมาเป็นที่เรียบร้อยซึ่งจะเปิดฉากฟาดแข้งกันระหว่างวันที่20ถึง28มีนาคมที่ประเทศกาตาร์จากรายชื่อที่ประกาศออกมาบอกได้เลยว่ามีนักเตะรุ่นอายุ23ปีจำนวนมากถึง5คนที่คาดกันว่ามาโน่โปรกิ้งจะเซอร์ไพรส์ดึงตัวขึ้นสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่โดยทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่มีภารกิจสำคัญออกไปเยือนตะวันออกกลางทำศึกฟีฟ่าเดย์ช่วงเดือนมีนาคมพบกับทางซีเรียวันที่25มีนาคมและพบ UAE วันที่28มีนาคมโดยคาดกันว่า5รายชื่อจากทางทีมชุดอายุ23ปีถูกเซอร์ไพรส์ขึ้นสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ประกอบไปด้วยสุพนัทเหมือนตาอายุ20ปีจากทางสโมสรบุรีรัมย์นิโคลัสมิคสันอายุ23ปีจากทาง OB โอเดเซ่ BK เดนมาร์กชัยพัฒน์สวนเพศัตว์อายุ22ปีจากทางเปอร์เซียง SC โปรตุเกสอาทิตย์พลคิริลมอายุ21ปีจากทางอัลสบวกเยอรมนีวินเรนไบเดอร์โซอายุ21ปีจากทางการท่าเรือ SC หาก5รายชื่อนี้ขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ดวล UAE จริงนะฮะแฟนๆช้างศึกจะว่ายังไงเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันอาจจะมีเซอร์ไพรส์จากทางมาโน่เป็นอีกครั้งก็เป็นได้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปครับก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันนั่นครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันนี่ครับความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนบวกเวียดนามหลังเห็นทีมชาติไทยโดนแชมป์เอเชียทีมชาติญี่ปุ่นในครั้งนี้เดี๋ยวกันนี้เรามาดูคอมเมนต์แฟนบอลกันดีกว่าว่าจะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรกันบ้างเริ่มจากคอมเมนต์ที่1กันก่อนก็แล้วกันฟุตซอลญี่ปุ่นที่เก่งทุกด้านเลยนะในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาไม่มีอะไรต้องเสียใจฟุตบอลทำให้แฟนบอลภูมิใจฟุตซอลไม่ภูมิใจแพ้ก็ไม่เป็นไรนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมฟุตซอลจึงไร้แฟนบอลเชียร์และฟุตบอลเองก็เต็มเสมอแม้จำนวนที่นั่งมีขนาดใหญ่กว่ามากในขณะนี้คอมเมนต์ต่อมาขอแสดงความยินดีด้วยประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมามีเพียงแค่อินโดนีเซียเท่านั้นที่สามารถเจ้าชนะญี่ปุ่นได้ในฟุตซอลในขณะนี้คอมเมนต์ต่อมาครั้งสุดท้ายที่อินโดนีเซียแพ้ญี่ปุ่นเลยนะคอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์คือทีมที่ดีสุดในโลกในขณะนี้คอมเมนต์ต่อมาผมคิดว่ามีเพียงแค่ซาอุดิอาระเบียเท่านั้นที่เอาชนะญี่ปุ่นในเอเชียนคัพครั้งล่าสุดได้คอมเมนต์ต่อมาอีกไม่นานโค้ชคนนี้จะถูกไล่ออกพร้อมกับนักเตะที่รักเทียบกับตอนโค้ชมิเกลกับปูบิสโค้ชคนนี้กระจอกมากเลยนะคอมเมนต์ต่อมาอินโดนีเซียเกือบเสมอกับญี่ปุ่นในฟุตซอลเอเชียอย่างไรก็ตามสนับสนุนฟุตซอลเออาเซียนเสมอคอมเมนต์ต่อมาอินโดนีเซียจะชนะญี่ปุ่นถ้าพวกเขารู้วิธีเล่นด้วยความยุติธรรมคอมเมนต์ต่อมามีเพียงแค่เวียดนามเท่านั้นที่สามารถเอาชนะญี่ปุ่นได้ในฟุตซอลจากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ต่อมายอดเยี่ยมมากเลยนะญี่ปุ่นทีมชาติไทยโชคไม่ดีอาจดูการตั้งรับมากจนเกินไปคอมเมนต์ต่อมาไม่แปลกใจเลยที่แพ้ญี่ปุ่นถ้าแพ้เวียดนามคงแปลกใจจากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาฟุตซอลอินโดนีเซียดีกว่าไทยAFC ฟุตซอลอินโดนีเซีย2ญี่ปุ่น3คอมเมนต์ต่อมาเวียดนามเอาชนะญี่ปุ่นอินโดนีเซียเกือบเสมอกับญี่ปุ่นแท้จริงแล้วพลังของฟุตซอลนั้นกระจายกันอย่างสม่ำเสมอถ้าตอนนั้นอินโดนีเซียไม่ทุบบอลหรือว่าทุ่มบอลและใจดีกับคู่แข่งมากเกินไปนะคอมเมนต์ต่อมาชำดีแล้วพยายามต่อไปไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อมาขอแสดงความยินดีกับญี่ปุ่นและรักษาจิตวิญญาณนักสู้เพื่อประเทศไทยจากแฟนบอลอินโดนีเซียในครั้งนี้เป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะถือว่างานนี้ไทยทำเต็มที่ที่สุดแล้วเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับพลิกในครึ่งหลังบทสรุปทีมชาติญี่ปุ่นและทีมชาติจีนนัดแรกยู20ปีอาเซียนคัพ2023โดยทีมชาติญี่ปุ่นประเดิมนัดแรกศึกฟุตบอลยู20ปีอาเซียนคัพ2023พบกับทางทีมชาติจีนปรากฏว่าถึงแม้ว่าทีมชาติญี่ปุ่นจะเดินหน้าบดเข้าสายจีนตลอดทั้งเกมแต่กลับเป็นฝ่ายที่จีนที่ได้ประตูขึ้นนำญี่ปุ่นไปก่อน 1-0 ในครึ่งแรกจากการทำเข้าประตูตนเองของฮายาโตะทานากะโดยเข้าสู่ครึ่งหลังสถานการณ์ดันพลิกญี่ปุ่นมากด2ประตูรวดนะฮะแซงขึ้นนำจีนไป 2-1 จากการทำประตูของนาโอกิ
คุมาตะเหมาคนเดียว2ประตูนาทีที่66และก็นาทีที่70จบเกมทีมชาติญี่ปุ่นเอาชนะทีมชาติจีนไป2ต่อ1สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปญี่ปุ่นนั้นจะพบกับทางคีร์กีสถานวันที่6มีนาคมส่วนจีนพบกับทางซาอุดีอาระเบียเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะถือว่าทำเต็มที่ที่สุดแล้วเรามาดูประเด็นข่าวจอบานกันนี่ครับงานเข้าช้างศึกแล้ว AFC ประกาศวันจับแบ่งสายอาเซียนคัพ2023เป็นอย่างเป็นทางการโดยงานนี้ช้างศึกต้องตัดสินใจ FIFA Day เดือนมีนาคมนี้เท่านั้นโดยงานที่ทางสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชียหรือว่า AFC ประกาศวันจับสลากรอบสุดท้าย AFC Asian Cup Qatar 2023จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่11พฤษภาคมที่คาทาร่าโอเปร่าเฮาส์ในเมืองโดฮาประเทศกาตาร์ซึ่งอันดับฟีฟ่าประจำช่วงเดือนพฤษภาคมปี2023ใช้เป็นพื้นฐานในการเริ่มต้นโดยก่อนหน้านั้นทัพช้างศึกหวังใช้ฟีฟ่าเดย์ช่วงมีนาคมมิถุนายนกันยายนในการขึ้นอันดับโลกซึ่งนั่นหมายความว่าทีมชาติไทยปัจจุบันอยู่ในโถที่4หากจะอยู่ในโถแบ่งสายที่2หรือ3จำเป็นจะต้องเอาชนะ UAE และก็ซีเรียในศึกฟีฟ่าเดย์เดือนมีนาคมให้จงได้สถานเดียวเท่านั้นเนื่องจากมีฟีฟ่าเดย์เพียงแค่ครั้งเดียวก่อนจะเข้าสู่ช่วงเดือนพฤษภาคมและมีการจับสลากแบ่งสายชั้นในขณะนี้โดยกันที่โถที่1นะผมก็จะมีกาตาร์อันดับที่60ของโลกญี่ปุ่นอันดับที่20ของโลกอิหร่านอันดับที่24ของโลกเกาหลีใต้อันดับที่25ของโลกออสเตรเลียอันดับที่27ของโลกซาอุดิอาระเบียอันดับที่51ของโลกส่วนโถที่2ก็จะมีอิรักอันดับที่67ของโลกยูไนเต็ดอาหรับอิมิเรตส์อันดับที่72ของโลกโอมานอันดับที่74ของโลกไชน่าอันดับที่80ของโลกซีเรียอันดับที่91ของโลกและก็เวียดนามอันดับที่96ของโลกส่วนโถที่3ก็จะมีเลบานอนอันดับที่101ของโลกอุซเบกิสถานอันดับที่77ของโลกจอร์แดนอันดับที่84ของโลกบาเรนอันดับที่85ของโลกปาเลสไตน์อันดับที่93ของโลกคีร์กีสถานอันดับที่94ของโลกและโถที่4ก็จะเป็นอินเดียอันดับที่106ของโลกทาจิกิสถานอันดับที่109ของโลกไทยอันดับที่111ของโลกมาเลเซียอันดับที่142ของโลกฮ่องกงอันดับที่146ของโลกและก็อินโดนีเซียอันดับที่151ของโลกในขณะนี้ซึ่ง12ทีมที่ได้ตำแหน่งในทัวร์นาเมนต์สุดท้ายเมื่อสิ้นสุดรอบที่2ของกระบวนการคัดเลือกจะอยู่ในโถที่1และก็โถที่2ซึ่งทีมที่เหลือที่ผ่านเข้ารอบในรอบที่3จะถูกจัดสรรไปยังโถที่เหลืออยู่ซึ่งในฐานะเจ้าภาพกาตาร์อยู่ในโถที่1โดย24ทีมจะถูกแบ่งออกเป็น6กลุ่มกลุ่มละ4ทีมเป็นงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าไทยจะจับฉลากเจอกับใครและจะหินหรือไม่หินแต่ผมบอกได้เลยว่างานนี้ก็เหนื่อยนะเรามาดูประเด็นข่าวจอบมากันดีครับชี้ขาดสภาพคล่องนะสมาคมฟุตบอลไทยขอจ่ายแค่ครึ่งเดียวเงินสนับสนุนสโมสรรอบ2โดยสมาคมฟุตบอลไทยจ่ายเงินหนุนงวดที่2แต่นั้นหักคอจ่ายทีมไทยลีกในฤดูกาลนี้เหลือเป็นแค่ 50% เท่านั้นโดยอ้างมติจากทางสภากรรมการเหตุสมาคมฟุตบอลไทยเจอปัญหาขาดสภาพคล่องที่ไม่ได้คาดการณ์กันไว้และก็เป็นส่วนนอกเหนือจากงบประมาณพร้อมแจ้งหากมีเงินจากทางผู้สนับสนุนมากพอจะเร่งนำเรื่องนี้เข้าสู่สภากรรมการพิจารณาเพื่อขอชดเชยย้อนหลังอย่างแน่นอนสืบเนื่องจากทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่ก่อนหน้านี้ได้ประกาศลดเงินสนับสนุนสโมสรสมาชิกแบบให้เปล่าในการ2022ถึง2023จำนวนกว่า 30% ส่งผลให้ทีมไทยลีก1ที่เคยได้ทีมละ20ล้านบาทเหลือเพียง14ล้านบาทในไทยลีก2เคยได้ทีมละ3ล้านบาทลดเหลือเพียง 2.1 ล้านบาทและก็ไทยลีก3เคยได้ทีมละ1ล้านบาทลดเหลือ 700,000 บาทโดยเป็นการแบ่งจ่าย4งวดซึ่งงวดแรกได้ทำการเบิกจ่ายให้ทุกสโมสรแล้วนั้นล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสมาคมฟุตบอลไทยประกาศมอบเงินสนับสนุนแบบให้เปล่างวดที่2ในฤดูกาล2022ให้แก่สโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขันไทยลีก 1-3 ในฤดูกาลนี้โดยการโอนเงินผ่านระบบออนไลน์ธนาคารกสิกรไทยไปยังบัญชีสโมสรสมาชิกที่จดทะเบียนนิติบุคคลตามแต่ละลีกรวมแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 95,625,000 บาทในครั้งนี้อ่านแล้วผมเป็นว่างานนี้ก็มีหลายคอมเมนต์ที่บอกว่าสมาคมถังแตกอะไรกันเนี่ยต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะครับผมว่าจะเป็นเช่นไรงานนี้มีดราม่าอย่างแน่นอนและนี่ก็เป็นข่าววินไนท์เที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่
3 มีนาคม 2566โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับ